ใต้ร่มพระบารมี84พรรษาราชการเพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2554ขอเชิญรับฟังปาฐกถาการเสวนาและชมนิทรรศการแสดงผลงานพร้อมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆทำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดบริการรับข้อร้องเรียนประชาชนปรึกษาปัญหากฎหมายเปลี่ยนใบขับขี่รถยนต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปสินค้าธงฟ้าราคาพิเศษการจองชื่อสกุลและการบริการอื่นๆอีกมากมาย 1-3 เมษายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา ณ อาคาร 4 Impact เมืองทองธานีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันสริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะดิฉันจันประภาวิชิตชลชัยจากสภากาชาดไทยค่ะและดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมงานกาชาดประจำปี2554ณอาคารใหม่สวนอัมพรค่ะและงานกาชาดในปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึงวันที่7เมษายน2554นะคะภายใต้แนวคิดที่ว่า84พรรษามหาราชาตามรอยพระบาทกาชาดช่วยไทยถวายไทยองค์ราชันค่ะค่ะและตลอดทั้ง9วันของการจัดงานนะคะก็จะมีบรรดาร้านค้าจากหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนนะคะมากกว่า200หน่วยงานมาร่วมกันเปิดบูธนะคะซึ่งก็จะจัดจำหน่ายเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะมีกิจกรรมในภาคบันเทิงด้วยนะคะรวมถึงจำหน่ายเรื่องของสลากฝอยดาวสลากกาชาดนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วกิจกรรมอื่นๆล่ะคะก็ในส่วนของสภากาชาดไทยเองนะคะก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการการดำเนินงานของสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็นิทรรศการทางด้านการแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็มีการทั้งเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะแล้วก็บริจาคโลหิตรวมทั้งการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกงานกาชาดด้วยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอนำท่านผู้ชมนั้นไปเฝ้ารับการเสด็จกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนั้นท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณอาคารใหม่สวนอัมพรนะคะในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการจัดงานกาชาดประจำปี2554ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมงานกาชาดประจำปี2554นะคะซึ่งจัดขึ้นทั่วบริเวณของอาคารใหม่สวนอัมพรรวมถึงลานพระบรมรูปทรงม้าสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวังหรือว่าสนามเสือป่าที่เรารู้จักกันนะคะรวมไปถึงบริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนราชดำเนินนอกค่ะที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะคะคือกุลบุตรกุลธิดาประจำปีต่างๆซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำมาทุกๆครั้งอยู่แล้วนะคะค่ะปกติแล้วการสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาดเนี่ยจะจัดให้ขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษในงานกาชาดนะคะค่ะจะจัดขึ้นเป็นบางปีเท่านั้นนะคะอย่างปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษานะคะจึงจัดให้มีกิจกรรมสรรหากุลบุตรกุลธิดากาชาดเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะปีนี้ก็มีการสรรหาไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะต้องให้คุณจันประภาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในช่วงพิธีการนะคะการจัดงานกาชาดมีลำดับการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างคะเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราชที่เท่าไหร่แล้วจัดขึ้นเพื่ออะไรคะต้องเล่าอย่างนี้นะคะเดิมทีเนี่ยการจัดงานกาชาดประจำปีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการหาสมาชิกสภากาชาดไทยเริ่มมาจัดเมื่อวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2465จนถึง8เมษายนปี2566
คะในช่วงนั้นเนี่ยเรานับปีวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่มันถ้านับจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ88ถึง89ปีเรียกว่าเป็นการเหมือนกับจัดงานเพื่อปีใหม่ประจำปีด้วยนะคะก็จริงๆแล้วนี่เราเล่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการจัดงานกาชาดเนี่ยเป็นการพาเลทจัดขบวนพาเลทแล้วก็เผยแพร่การดำเนินงานของสภากาชาดไทยในเรื่องของด้านการแพทย์และการพยาบาลแล้วก็เราก็หาประชาสมาชิกไปด้วยก็คือรับสมัครสมาชิกค่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารใหม่สุดอัมพรแล้วนะคะณที่นั้นเลขาธิการสภากาชาดไทยนายแผนวรรณเมธีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดรวมถึงคุณหญิงวรวรรณชัยอาญาเหรัญญิกสภากาชาดไทยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้ารับเสด็จค่ะเมื่อประทับพระราชอาทแล้วนะคะรองศาสตราจารย์อรุณีประภาหอมเศรษฐีประธานแผนกจัดพิมพ์สูจิบัตรเข้าเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรค่ะและในแผนวรรณเมธีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2554กราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้ชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานรางวัลค่ะประธานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระเจ้านายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2554พร้อมด้วยคณะกรรมการและข้าทูลรองพระบาทที่มาชุมนุมพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระดำเนินทรงเยี่ยมงานกาชาดประจำปี2554สภากาชาดไทยจะจัดงานกาชาดครั้งนี้ขึ้นโดยมีคติทัศน์ของการจัดงานคือ84พรรษามหาราชตามวาระพระบาทกาชาดช่วยไทยถวายไทยองค์ราชันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนไปอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดในการจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปีนี้สภากาชาดไทยได้จัดให้มีกิจกรรมที่จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศพระราชทาน3รายการคือ 1. การประกวดงานบทอ่านประกวดร้านงานกาชาดเพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญและทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2. การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี 3. การประกวดกุลบุตรกุลธิดากาชาดในบทโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดงานกาชาดประจำปี2554เข้ารับพระราชทานโล่ดังนี้โล่รางวัลชนะเลิศประเภทหนึ่งด้านเศรษฐกิจน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนชมเชยได้แก่กองทัพเรือโล่รางวัลชนะเลิศประเภท2ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เสริมส่งเทคโนโลยีท้องถิ่นได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชมเชยได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโล่รางวัลชนะเลิศประเภท3ด้านการศึกษาและการเรียนรู้สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งได้แก่การไฟฟ้านครหลวงชมเชยได้แก่กระทรวงมหาดไทยโล่รางวัลชนะเลิศประเภท4ด้านสาธารณสุขเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้แก่กระทรวงสาธารณสุขชมเชยได้แก่มหาวิทยาลัยสยามขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศประเภทไม่มีโรคกลุ่มอายุ 60-69 ปีนางสมบูรณ์สมตัวอายุ66ปีกลุ่มอายุ 70-79 ปีนางอัมพรเปรมปรีอายุ75ปีกลุ่มอายุ80ปีขึ้นไปนายวิโรจน์เมฆฉายอายุ85ปีประเภทมีโรคกลุ่มอายุ 60-69 ปีนางสาวกิตศรีสายันนิโครธอายุ61ปีกลุ่มอายุ 70-79 ปีนางพรพันธ์เมฆนาวินอายุ70ปีกลุ่มอายุ80ปีขึ้นไปนายมงคลพงวิโรจน์อายุ80ปีและผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกุลธิดากาชาติเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศนายชัดตะวันเกตการดากุลบุตรกาชาตินางสาวกุญชนิดากุญชรณยุทธยากุลธิดากาชาตินายณัฐพลประคุณศึกษาพันธ์รองกุลบุตรกาชาตินางสาววิวันศรีวิสารรองกุลธิดากาชาตินายเอราวัณทัพพลีกุลบุตรดีเด่นบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเสด็จทรงเปิดงานกาชาติประจำปี2554และเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมร้านตามลำดับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มไฟฟ้าเพื่อปล่อยแพรในแนวความคิดของการจัดงานกาชาติในปีนี้84พรรษามหาราชาตามรอยพระบาทกาชาติช่วยถวายท้ายองค์ราชันค่ะซึ่งการจัดงานนะคะตลอดทั้ง9วันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบค่ะว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะร่วมออกร้านในงานกาชาติเป็นประจำปีในทุกๆปีค่ะคนที่เคยออกมาเคยที่ออกร้านนี่ก็มาเป็นประจำแต่ว่ารายใหม่ก็มาเหมือนกันใช่ไหมคะคุณจันทภาปีนี้ได้รับเกียรติจากร้านใหม่ก็คือร้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในงานกาชาดจะมีครบทั้ง3การไฟฟ้าเลยนะคะคือการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปีนี้เป็นร้านใหม่นะคะและอีกร้านนึงก็คือจะเป็นร้านของมหาวิทยาลัยสยามค่ะเสด็จเยี่ยมร้านองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยนะคะค่ะ